True Digital Park The Great Disruption Health Tech Edition นวัตกรรมสู้ไวรัสสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Great Disruption เป็น Health Tech Edition อีกครั้งนะครับหลังจากที่เรามีการพูดคุยกับหลากหลายบริษัทสตาร์ทอัพนะครับไปแล้วโดยเราเน้นไปที่การพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีและก็ไอเดียใหม่ๆที่ถูกนำมาหรือถูกพัฒนาอย่างเร่งด่วนเนี่ยมาในการจัดการกับเรื่องไวรัสCOVID-19 หรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพหรือว่าการทำให้คนเราเนี่ยมี health well-being ที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากแพทย์หญิงพิรยาธำรงธีรกุลหรือพิจี้นะครับ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชันชีวีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพิจี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พูดคุยสบายๆครับพี่อยากจะเข้าใจถึงชีวีมากขึ้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะเริ่มได้ยินชื่อละแต่ไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันหรือบริษัทชีวีเนี่ยทำอะไรพี่ช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งได้เลยค่ะก็ชีวีเป็น health tech startup อันหนึ่งค่ะก็เทเลเมดิซินเนี่ยจริงๆแล้วคนน่าจะเคยคุ้นหูแต่ก็บางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรก็เทเลก็คือเหมือนโทรศัพท์เนาะทางไกลแล้วก็เมดิซินก็คือการแพทย์นะคะก็คือการแพทย์ทางไกลง่ายๆการแพทย์ทางไกลก็คือการเข้าถึงคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในระยะทางที่ไม่ต้องมาเจอกันตัวต่อตัวนะคะก็คือการปรึกษาหรือให้ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอที่เราทำนะคะโดยที่ผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันชีวีนั่นเองนะคะก็บริษัทเราเนี่ยก่อตั้งมาได้ตั้งแต่5ปีที่แล้วก็นานแล้วพอสมควรถือว่าค่อนข้างแมทชัวร์ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เราเพิ่งเรสล่าสุดก็คือซีรีส์ A ไปยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมได้ยินชื่อมานานพอสมควรชีวีเส้นทางการเดินทางครับอยากจะเล่าให้ฟังกลับไปนิดนึงว่าตอนนั้นเริ่มทำได้ยังไงถึงตรงนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่าเทเลเมดิซินมันก็เป็นคอนเซปที่มีมาสักพักละแล้วมันก็เหมือนกับมีการหาลือและถกเถียงกันในสังคมว่าคนจะใช้จริงไหมหรือไม่จริงอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือจะควบคุมคุณภาพอย่างไรตอนนั้นคิดยังไงเพราะว่าพี่จีเองก็เป็นแพทย์แล้วถึงจะกระโดดมาเหมือนกับเป็นผู้นำในเรื่องการเริ่มทำเรื่องพวกนี้ตอนนั้นเริ่มยังไงครับจริงๆแล้วเราเริ่มก่อตั้งกันด้วยคุณหมอกลุ่มเล็กที่มีไอเดียคล้ายๆกันเนาะก็คือเราอยากให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการปรึกษาหรือข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราเริ่มกันด้วยไอเดียง่ายๆเลยว่าเราทำเป็นเว็บบอร์ดให้คนคล้ายๆพันทิปทางการแพทย์เนาะก็คือแทนที่คนจะต้องไป Google หรือไป Search ออนไลน์หรือว่าไปถามใน Facebook ในพันทิปว่าโรคนี้คืออะไรรักษากันยังไงหรอแล้วก็มีคนมาช่วยกันตอบเนี่ยเราให้เขามาถามในเว็บของเราแล้วก็มีคุณหมอจริงๆที่เป็น Specialist ในสาขานั้นๆจริงๆเนี่ยมาตอบให้เลยเนาะอันนี้คือช่วงแรกเลยที่เราเริ่มทำในปีแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเจอว่าปัญหาของการทำแบบเนี้ยมันคือการที่เราไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างหมอกับคนไข้จริงๆมันไม่สามารถที่จะซักประวัติเพิ่มเติมได้การที่คนมาแค่โพสต์คำถามเนี่ยจริงๆหมออยากได้ประวัติเพิ่มเติมว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วอาการมันเป็นยังไงกินยาอะไรมาหรือยังใช่ไม่งั้นมันตอบไม่ได้เราก็เลยในช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีMessenger มี LINE มีอะไรที่เรียกว่าการ voice call การวิดีโอคอลผ่านมือถือแล้วเราก็เลยมันน่าจะต่อยอดได้เนาะทำไมไม่ให้คนไข้กับหมอมาคุยกันผ่านอันนี้แต่เพนพอยต์ของหมอก็คือหมอไม่ได้อยากให้เบอร์โทรศัพท์คนไข้ไม่ได้อยากแอดไลน์กับคนไข้ทุกคนเราก็เลยไม่เคยเห็นเลยไม่ได้มันไม่ได้มันคือ privacy ของหมอแล้วก็มันก็คือ privacy ของคนไข้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคิดว่าสิ่งที่เหมาะที่ควรเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันคือการเหมือนดีไซน์ thinking ก็คือคิดขึ้นมาว่าUX UI ที่ดีของการปรึกษาแพทย์ออนไลน์เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันชีวีเวอร์ชันแรกของเราแล้วถ้ากลับไปนิดนึงตรงที่พี่ที่พูดเมื่อกี้แล้ว UX UI ที่สำคัญที่ทำให้คนกล้าและการทำ telemedicine หรือการปรึกษาแพทย์ทางแอปพลิเคชันเนี่ยeffective หรือได้ผลมันคืออะไรอะครับก็อย่างแรกเลยต้อง user friendly คือคนเข้ามาต้องเข้าใจว่าต
้องไปไหนต่ออันนี้เป็นเบสิกของทุกแอปพลิเคชันเนาะอย่างที่สองคือความ privacy คนต้องอย่างที่บอกคือหมอก็ไม่ได้อยากเปิดเผยว่าเบอร์โทรศัพท์จริงของตัวเองคืออะไรคอนแทคจริงของตัวเองคืออะไรไม่ได้อยากให้คนไข้ต้องมาละเมิดล่วงล้ำ privacy ของตัวเองหมอต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกตารางทำงานตัวเองได้ว่าตัวเองพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยช่องทางไหนให้คนไข้ปรึกษาตัวเองได้ช่องทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นในแอปเราเนี่ยคุณหมอสามารถเลือกได้ว่าเขาจะแชทหรือจะ voice call หรือจะ video call กับคนไข้อ๋อมีโหมดด้วยใช่มีโหมดให้คุณหมอเลือกนะคะแล้วปกติคนใช้ทางไหนครับจริงจริงแล้วแต่เนเจอร์ของโรคแล้วแต่เนเจอร์ของแล้วแต่จริตของคนไข้ด้วยแล้วอันนี้เป็น personality ละเนาะเพราะบางโรคก็เหมาะกับการปรึกษาบางช่องทางไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอย่างคนที่เป็นคนที่อยู่บ้านครอบครัวใหญ่บางทีเวลาเขามีปัญหาสุขภาพเขาไม่อยากให้คนอื่นในบ้านรู้ว่าเขาปรึกษาหมอเรื่องอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เลือกการที่เป็น voice หรือวิดีโอเขาจะเลือกแชทเพราะว่าไม่งั้นทุกคนในบ้านก็จะรู้หมดเลยว่านี่เขาปรึกษาหมออยู่หรือถ้าบางคนเขาเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกเขาอยากให้หมอเห็นว่าลูกเขามีพฤติกรรมยังไงเขาก็จะเลือกเป็นวิดีโอคอลเพราะว่าลูกเขาอธิบายอาการไม่ได้แม่เขาก็จะต้องใช่แม่เขาจะต้องวิดีโอเพื่อให้หมอเห็นพฤติกรรมลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็พอเลือกให้คุณหมอเป็น comfortable way ให้คุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องเป็น comfortable way ให้กับคนไข้ด้วยสิ่งที่คนไข้ต้องการก็คือความ anonymous อย่างแรกเลยคือ privacy ของคนไข้เพราะว่าเพนพอยต์อันหนึ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือสติ๊กม่าที่เวลาคนไข้ไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะบางทีอ่ะเขามีปัญหาที่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรการ walk in walk out จากบ้านหรือจากที่ทำงานไปเนี่ยก็เป็นเพนหนึ่งแล้วที่คนในบ้านจะต้องรู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือคนที่ทำงานจะต้องรู้ว่าเขาเป็นอะไรทำไมถึงไปโรงพยาบาลทำไมถึงลางานทำไมถึงต้องไปขอ HR ว่าฉันป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือความ anonymous ที่เขาต้องการแล้วก็เขาก็สามารถที่จะไม่ต้องบอกได้ว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครcelebrity ต่างๆหลายๆคนเนาะก็ใช่ก็ไม่ได้อยากบอกใครว่าฉันไม่สบายเป็นโรคอะไรนะคะบางทีแล้วก็โรคบางอย่างก็เป็นโรคที่น่าอายไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นเนาะอันนี้ก็คือความ anonymousแล้วถ้าเกิดคนอยากจะทราบว่าเราคือชีวีสามารถตรวจหรือตรวจสอบเบื้องต้นโรคแบบไหนได้บ้างจะตอบว่าไงคะคือหมดเลยหรือว่าคือหมายถึงว่าเขาจะทราบได้ไงว่าชนิดของปัญหาที่เขาสามารถปรึกษาเราได้ใช่ไหมใช่อันนี้เราต้องมี disclaimer ไว้อยู่แล้วว่าอย่างแรกเลยเราไม่รับเคสฉุกเฉินนะถ้าคุณคิดว่าอันนี้เป็นกรณีฉุกเฉิน life threatening ต่างๆที่ต้องการแบบ life saving 1669นะคะ1669ครับไม่ใช่นะครับ1669นะคะค่ะหรืออะไรที่ต้องอาศัยการตรวจร่างกายหัตถการอะไรใดๆเนาะการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ investigation อันนี้แน่นอนเทเลเมดทำไม่ได้มันไม่ได้รักษาได้ทุกโรคเทเลเมดไม่ใช่การรักษาทุกโรคนะคะซึ่งอันนี้บางทีการสกรีนนิ่งอ่ะมันได้มาจากแอดมินด้วยเขาจะติดต่อแอดมินขึ้นมาก่อนเหมือนคล้ายๆฟรอนต์เดสของโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็จะช่วยดีเทคได้อย่างเช่นบางทีคนไข้ไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือเปล่าที่จะต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นการที่เราช่วยคนไข้ได้เพราะหลายๆคน Google แล้วก็รอที่บ้านกินยาซื้อยากินเองไปสิปวดท้องก็ซื้อยาแก้ปวดท้องกิน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 ไปปรากฏไส้ติ่งแตกแต่ถ้าเขามาปรึกษาหมอเราตั้งแต่แรกหมอจะบอกว่าเฮ้ยยูอาการแบบนี้ไม่ใช่แล้วยูต้องไปโรงพยาบาล นะควรจะไป investigate เพิ่มเติมนะคือเหมือน first screening ใช่ first screening แล้วก็ early detection ทำให้คนเนี่ยสามารถ self care ได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองได้เร็วขึ้นไป treatment ได้เร็วขึ้นทำให้เกิด complication ลดลงแล้วก็ทำใหเหมือนคอสของการรักษาเนี่ยมันลดลงในระยะยาวเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราช่วยคนไข้ได้ก็คือมันค่ารักษาถูกกว่าการไปโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคอสของการรักษามันจะถูกลงถ้าเกิดว่าเขาเริ่มดูแลตัวเองได้เร็วรักษาเร็ว
แล้วก็ถูกกว่าการที่เขาจะไปลองผิดลองถูกจากการ Google หรือเดินไปซื้อยาเองตามเพื่อนทางบ้านเพื่อนมีอาการคล้ายๆกันลองกินยาแบบเพื่อนดูซิถ้าจะหายอะไรอย่างเงี้ยก็การได้ advice ที่มัน specific เนาะมันก็ effectiveness มันก็สูงกว่าอยู่แล้วแน่นอนแล้วชาร์จเงินยังไงอะครับราคาเนี่ยคุณหมอจะตั้ง DF เองแล้วก็ทำให้เรามี price range ที่มี variety สูงมากเพราะฉะนั้น range ราคาเนี่ยมีตั้งแต่100กว่าบาทไปจนถึง500 600บาทอันนี้คือต่อครั้งหรือต่อชั่วโมงต่อ15นาทีสำหรับ physical health เนาะสำหรับสุขภาพกายถ้าเกิดว่าในแง่ของ mental health เนี่ยระยะเวลามันจะนานขึ้นแน่นอนเพราะปรึกษาปัญหาสุขภาพใจเนาะมันก็จะนานขึ้นก็จะมี25นาที50นาทีราคาก็จะสูงขึ้นก็จะประมาณถ้าเป็นสุขภาพใจเนี่ย25นาทีก็ประมาณ500ถึง 1,000 บาทอะไรเงี้ยเป็นต้นถึง50นาทีนะคะก็อันนี้ก็ในแง่ของราคาคนไข้ก็จะมีออปชันมากขึ้นว่าprice range เนี่ยมันมีให้เลือกว่าเขาพอใจที่ราคาไหนแล้วก็เขาสามารถเลือกคุณหมอเองได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญเพราะว่าถ้าในแง่ของคนไข้ในมุมมองของ user เวลาเราไปโรงพยาบาลหลายครั้งเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณหมอที่เรากำลังจะเดินไปหาคนนี้เขาคือใครคือใครเขาเรียนจบมาจากไหนเขาทำงานมากี่ปีแล้วแต่อันนี้คือมีหมดบอกใช่อันนี้บอกหมดอ่านโปรไฟล์คุณหมอได้ก่อนที่อยู่จะเลือกว่าอยู่จะทำนัดกับใครจะคุยกับใครหมอคนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลไหนบ้างเขาเรียนจบที่ไหนมามีประสบการณ์มาแค่ไหนแล้วมีเป็นสเปเชียลิสต์ด้านไหนรับปรึกษาเรื่องอะไรบ้างคิดว่าคนไทยพร้อมไหมครับกับการใช้เทเลมีดิซินต้องถามต้องบอกว่าไม่ได้ก่อนโควิดดีกว่าก่อนโควิดคนไทยพร้อมไหมครับก่อนโควิดจริงๆคนไทยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วคือโปรดักต์ทุกอย่างไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนแล้วก็ฐานของยูเซอร์เราอ่ะต้องบอกว่าตอนเริ่มตอน V1 เลยอ่ะต้องเป็น early adopter มากๆก็คือในกลุ่ม health tech ด้วยกันเองในกลุ่ม startup ด้วยกันเองอันนี้พร้อมมากแล้วก็ทุกคนที่ลองใช้ก็จะชอบมากแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีเพราะว่ามันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็มันตอบโจทย์เพนพอยต์แบบที่เราคาดหวังไว้ได้จริงๆเนาะแต่มันก็ต้องมีเลิร์นนิ่งเคิร์ฟระดับหนึ่งในแง่ของยูเซอร์แล้วก็เลิร์นนิ่งเคิร์ฟของเราด้วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันมันไม่เพอร์เฟคในตั้งแต่แรกแล้วก็มันไม่ได้ง่ายทั้งในฝั่งการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งในฝั่งการlearning curve ของหมอในการใช้งานในการที่แบบจากที่เคยปกติคนไข้เดินเข้ามาแล้วก็คุยกับคนไข้ตรวจไปจบสั่งยาหรืออะไรเงี้ยคือหมอก็ต้องเรียนรู้การใช้งานแอปด้วยหมอก็ต้องเรียนรู้การที่pivot จากการตัวเองปกติออฟไลน์มาเป็นการให้คำปรึกษาออนไลน์มันเนเจอร์ของการให้คำปรึกษามันไม่เหมือนกันการทักษะการซักประวัติมันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงการที่เราไม่ได้ตรวจคนไข้แล้วเราต้องพยายามดึงข้อมูล extract ข้อมูลให้มันได้คีย์เวิร์ดได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้วินิจฉัยหรือว่าให้คำแนะนำได้ตรงประเด็นมากที่สุดอันเนี้ยเป็นสกิลของหมอที่เราก็ต้องคอย educate หมอไปด้วย คือหมอที่อยู่กับเราเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อยๆเทรนหมอเราส่งหมอเรียนเราหาเรียนอะไรครับเรียนเทเลเมดอ๋อเหรอฮะต้องสอนเรียนเลยเหรอใช่เรียนที่ไหนเรียนยังไงเราต้องมีคอร์สออนไลน์ของ Harvard อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตลอดเทคนิคในการทำเทเลเมดใช่ใช่ใช่ต้องซักประวัติยังไงต้องคอนดักใช่แล้วก็เวลาเรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์มีเดียเนี่ยเราก็จะเอามาฟีดแบ็กกับหมอแล้วเราก็มีมีติ้งโปรไวเดอร์มีติ้งก็คือเรามีกรุ๊ปหมอแล้วเราก็มีคอมมูนิตี้ที่สื่อสารกันตลอดว่าหมอแต่ละคนเจอปัญหาอะไรเวลาให้คำปรึกษาคนไข้แล้วก็จะมีเหมือน continuing education ในแง่ของ practice ของการทำ telemedicine ของ provider ก็เหมือนกับก่อนโควิดคนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในวงเล็กๆพอสมควรนั่นแหละต้องเป็น early adopter มากแสดงว่าพี่จีมกำลังบอกว่าคนที่เป็น public mass จริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยเก็ทหรือยังเข้าไม่ค่อยถึงเหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งของเราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงคนเยอะขนาดนั้นด้วยรีซอร์ส
ที่จำกัดในการทำ PR ของเราด้วยแล้วตอนนี้ต่างไปไหมครับช่วงเนี้ยครับตอนนี้เราคุยกันประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาละมีนา2021ด้วยช่วงโควิดตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนาะก็คือมกรา2020เริ่มตอนนั้นคือพีคของโควิดเลยที่ทุกคนโดนล็อกดาวน์ตอนนั้นยอดการใช้งานเพิ่มขึ้น 200% มาแบบทำงานไม่ทันต้องรับคนเพิ่มมาช่วยทำงานแล้วก็หมอก็มาวอลันเทียร์เพิ่มคือเราหมอเราแบบวอลันเทียร์ทุกคนก็คือให้ปรึกษาฟรีเลยเพราะว่าอยากช่วยจริงๆคือปัญหาเยอะจริงๆปัญหาเยอะจริงๆตอนนั้นคือแบบเป็นแบบทุกคนแพนิคมีทั้งสุขภาพกายก็คือสุขภาพกายเนี่ยคนปรึกษาทั้งเรื่องโควิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องโรคอื่นด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลก็ล็อกดาวน์เหมือนกันก็หมอทุกแผนกก็ให้ปรึกษาฟรีแล้วก็มีเซอร์วิสในแง่ของการสกรีนนิ่งโควิดฟรีแล้วเราก็ทำโคกับทีมสตาร์ทอัพทีมอื่นที่สกรีนนิ่งโควิดเสร็จแล้วเราก็ direct คนไข้เนี่ยส่งไปถ้าเคสไหนที่เป็น PUI ก็คือเคสกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องส่งไปสวอปที่โรงพยาบาลก็คือได้คุยกับโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เชื่อมตรงแล้วก็เชื่อมไปเลยก็คือส่งคนไข้แบบเซฟที่สุดก็คือแทนที่เขาจะต้องนั่ง BTS นั่งรถเมย์นั่งแท็กซี่ไปเองเนี่ยเราก็จัดรถโดยเฉพาะส่งตรงไปที่แล็บแล้วก็ส่งกลับบ้านก็คือเขาจะได้ไม่ต้องไป expose กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องควอรันทีนเราก็จัดที่ควอรันทีนให้เลยคือตอนช่วงนั้นยังไม่มีการทำแบบ state ควอรันทีนเหมือนตอนนี้เนาะเพราะมันเตรียมการไม่ทันแล้วจากตอนนั้นมาที่บอกว่าพอโควิดปุ๊บเราขึ้น 200% แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมันนิ่งหรือว่ามันขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่พอคนลองใช้คนก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันดีมันมีอย่างนี้ด้วยใช่เหมือนคล้ายๆเปรียบเทียบกับเหมือนฟู้ดเดลิเวอรี่เหมือนกันที่พอคนลองใช้เฮ้ยมันดีมันทำให้ชีวิตดีขึ้นทำไมเราต้องเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยทั้งที่มันสั่งมาเดลิเวอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จะซัสเทนเท่าเดิมแต่มันก็มีคนส่วนหนึ่งที่แบบเอ้ยมันดีแล้วก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรามี learning curve ที่เร็วขึ้นพัฒนาแอปได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่า user เราคือตรงไหนแล้วจุดที่ดีคืออะไรจุดที่ต้องปรับปรุงคืออะไรแล้วก็เซอร์วิสเราตอบโจทย์มากขึ้นแล้วคิดว่าอย่างเทเลเมดิซินนี่ here to stay ไหมครับหมายความว่าสมมุติว่าตอนเนี้ย เราคุยกันตอนมีนาวัคซีนเริ่มฉีดละแต่เริ่มฉีดน้อยมากเพิ่งเริ่มถ้าเกิดเริ่มฉีดประเทศเราสักครึ่งปีแล้วมันค่อยๆเริ่มมี herd immunity แล้วแบบรู้สึกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเทเลเมดจะคนใช้น้อยลงไหมฮะไม่ไม่น้อยลงแน่นอนไม่น้อยลงแน่นอนไม่น้อยลงแน่นอนเพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้มาช่วยแค่เรื่องโควิดมันมีนี้ตรงเนี้ยอยู่แล้วคือมันมีคนกลุ่มนึงอยู่แล้วที่ Google Search ในอินเทอร์เน็ตเดินไปซื้อยาหรือถามคนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วคือคนมันมาปิดแก๊ปของคนที่รู้สึกว่าการเดินทางการรอคอยหรือระยะทางที่มันไอ้ตรงเนี้ยการเสียเวลาที่ไม่จำเป็นเขาอยากเซฟไทม์ตรงนี้แล้วก็เซฟคอสตรงนี้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วมันก็เน้นไปในแนวของแบบ prevention มากขึ้นในการแบบดูแลสุขภาพ health promotion อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมากกว่าการที่มันไม่ได้มาทดแทนโรงพยาบาลเนาะคือเรามองว่าเทเลเมดไม่ใช่การไปโรงพยาบาลคือยังไงคนยังต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีคนยังต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีคนยังต้องไปแบบผ่าตัดหรือว่าแบบเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีในที่สุด at the end ซึ่งโรงพยาบาลก็คือ position นั้นเพราะฉะนั้นเทเลเมดมันไม่ได้มาแทนโรงพยาบาลมันมีแก๊ปตรงนี้อยู่ที่
ที่มันไม่ได้มันไม่มีวันหายไปแล้วเทเลเมดควรจะร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือว่าคิดว่าวันหนึ่งโรงพยาบาลจะลุกขึ้นมาทำเทเลเมดไหมครับจริงๆก็มีพาที่โรงพยาบาลเขาว่าพยายามทำอยู่แล้วก็มีโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่เริ่มทำแล้วก็ในช่วงโควิดก็มีทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เขาทำเทเลเมดคือจริงๆก็เรียกว่าการให้คำปรึกษาทางไกลแล้วกันหรือว่าการที่ทำรีโมทแคร์เพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลได้ก็มีหลายๆโรงพยาบาลที่ทำแล้วก็มีการตื่นตัวของภาครัฐมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งดีสำคัญมากใช่แล้วก็มีregulation อะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราพยายามผลักดันให้มันมีมาตลอดมันก็เกิดเร็วขึ้นก็จริงๆก็พอโควิดเนาะใช่ก็โควิดก็เป็นแคตาลิสต์ที่ดีแล้วก็มันก็ทำให้หลายๆอย่างก็คลี่คลายไปในทางที่ดีจากที่มันคลุมเครืออยู่หมอก็จะกังวลว่าสรุปว่าทำได้ไหมคนไข้ก็จะกังวลว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าค่ะก็อันนี้ก็ทำให้มันเคลียร์ขึ้นแล้วก็พาสเวย์มันก็ดูแบบชัดเจนมากขึ้นการทำธุรกิจของเรามันก็มีเคลียร์พาสมากขึ้นแล้วพูดถึงในมุมสตาร์ทอัพหน่อยตั้งมา5ปีละจนตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้รับข่าวดีไปเมื่อตอนต้นก็คือคได้รับซีรีส์ A investment นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเจอร์นี่กว่าจะมาได้ซีรีส์ A เนี่ยคิดว่าเป็นเวลาที่ยาวไหมทำยังไงถึงมาถึงจุดนี้ได้แล้วคิดจะไปยังไงต่อในมุมของชีวิตตอนนี้ได้ investment แล้วจะ roll out จะ expand ยังไงบ้างครับคือถามว่านานไหมหรอจริงๆของในแง่ของเฮลท์แคร์เนี่ยมันจะนานอยู่แล้วด้วยเนเจอร์ของมันเองเนาะของเฮลท์เทคโดยเฉพาะมันเป็นธุรกิจที่จะเทคไทม์อยู่แล้วมันจะไม่เร็วเหมือนฟินเทคหรือเอทเทคหรืออะไรเงี้ยที่มันจะโตได้แบบก้าวกระโดดเพราะเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีหลายเซกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลักๆเลยก็คือเรื่องเรกูเลชันเยอะด้วยค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ถือว่าโชคดีนะที่มีโควิดเรามองว่ามันเป็นโชคดีของเราก็แล้วก็ประกอบกับความโชคดีเนี่ยก็คือน่าจะเป็นความที่เรามีco-founder มีทีมงานแล้วก็มีทีมแพทย์ที่ค่อนข้างสตรองอยู่มาได้จนถึงโมเมนต์ที่มันมีความโชคดีนี้เกิดขึ้นที่เราไม่ตายไปก่อนโควิดก็เลยทำให้เรามาจนถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็ user base ของเราด้วยที่แบบก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็มีแบบครอบครัวมีเพื่อนๆมีแบบทีม health tech แล้วก็ทีมแบบ startup ที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดอันนี้ก็น่าจะเป็นหลายๆองค์ประกอบที่มาช่วยกันแล้วก็ลูกค้าทุกคนก็คือเหมือนพาร์ทเนอร์ของเราที่หลายๆคนเนาะก็คือไม่ได้ใช้เรามีส่วนหนึ่งที่ใช้เราตั้งแต่แรกแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เคยใช้เจ้าอื่นมาก่อนแล้วก็ย้ายมาใช้เราแล้วก็ใช้เราตลอดต่อมาจนถึงตอนนี้ก็มันก็พิสูจน์หลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเจอร์นี่ที่เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการชนะอะไรบางอย่างอ่ะมันไม่ได้ต้องชนะตั้งแต่แรกแต่ว่าเราต้องเรียนรู้จากการแพ้หรือการล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ต้องล้มละลุกไปเรื่อยๆให้ได้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็แผนก็ตอนนี้มันจะมีคือคนอาจจะงง CV คืออะไร True Health คืออะไรแล้ว Lotus คืออะไรอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ยินจากข่าวนะคะก็ CV ก็คือเป็นแอปหนึ่งTrue Health ก็คือเป็นอีกแอปหนึ่งที่จะ look and feel คล้ายๆ CV เลยนะคะแต่ก็จะเน้นด้าน corporate มากขึ้นแล้วก็จะไปมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นกลุ่ม B2B กลุ่มประกันสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะพาร์ทเนอร์กับหลายๆพาร์ทเนอร์แล้วก็Lotus เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอีกอันนึงที่จะเป็นโมเดลของการที่จะ bring online to offline ซึ่งอันนี้จะเป็นโมเดลใหม่ของเราที่จะ roll out เนาะก็ต้องบอกว่าแพลนต่อไปเนี่ยในแง่ของ
ออฟไลน์ทูออนไลน์ออนไลน์ทูออฟไลน์เนี่ยก็คือเรามองว่าคนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีออฟไลน์โลเคชันแล้วก็คนสามารถมาพิกอัพการยาพิกอัพยาได้ง่ายขึ้นจากปกติที่เวลาคนปรึกษาหมอแล้วในแอปพลิเคชันเราส่งยาไปที่บ้านบางทีเนี่ยคนอาจจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่ามาคุยกับหมอที่ตู้ที่โลตัสที่เฮลคอร์เนอร์เราเรียกว่าเฮลคอร์เนอร์เนาะหรือว่านิคเนมคือตู้หมอตู้หมอตู้หมอก็คือแล้วก็คือมีหมอประจำอยู่ที่นั่นเลยไม่มีหมอที่เป็นฟิสิคอลหมอแต่จะเป็นหมอที่เป็นเวอร์ชวลหมอคือมีหน้าจออยู่ที่คุยกับหมอได้ใช่แล้วก็คนก็สามารถเข้าไปนั่งในนั้นเหมือนเกือบกึ่งๆว่าจะเจอหมอแต่จริงๆแล้วเป็นเวอร์ชวลหมอไม่ใช่ AI นะคนจะนึกว่าเฮ้ยฉันไม่เจอเอหมอ AI หรือเปล่าไม่ใช่เป็นหมอจริงแต่เป็นวิดีโอคอลกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอสั่งยาคนไข้สามารถพิกอัพยาที่ร้านยาของ Lotus ได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนที่เราจะโรลเอาท์นะคะแล้วก็จะขยายออกไปเยอะแค่ไหนครับก็ขยายสาขาโลตัสทุกสาขาเลยหรือว่าก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆโรลเอาท์ไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องเป็นเมนที่แบบเป็นเมนดิสทริกต์ก่อนโอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่ามันน่าจะสามารถกระจายเซอร์วิสนี้ไปทั่วประเทศได้เหมือนกันก็มี potential ก็ต้องดูฟีดแบ็กอันนี้เราเพิ่งลอนช์ไปเมื่อวันที่15เองครับเดี๋ยวเองใช่จะรอดูว่าเป็นยังไงใช่ก็ so far so good นะใช่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็การที่เรามี offline location เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมี service อื่นๆที่เป็น offline ได้มากขึ้นอย่างเช่นอะไรในอนาคตก็ตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือเรามีเครื่อง device ที่ไปตั้งเนาะก็เป็นเหมือนวัดความดันได้วัดอุณหภูมิได้ในเรื่องของการตรวจร่างกายมันก็จะทำได้มากขึ้นอย่างถ้าสมมุติว่าคนไข้ปวดหัวมาคุณหมอบอกว่าอยากให้คนไข้ลองวัดความดันหน่อยแล้วเขาก็เขาสามารถกดมันเป็นแบบที่เอาแขนใส่เข้าไปแล้วกดปุ่มใช่ไหมแล้วก็บอกหมอความดันเท่าไหร่จอได้เท่านี้ใช่อันนี้ก็จะทำให้มันก็เซอร์เซลฟ์เซอร์วิสมากขึ้นเนาะใช่แล้วมันก็จะคอมเพลนซีฟมากขึ้นเรื่อยก็สามารถทำให้คนเนี่ยมีเซอร์วิสมีแคร์ที่ดีขึ้นได้เราก็จะค่อยๆเสริมไอ้พวกเนี้ยที่มันจะช่วยตอบโจทย์คนได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ผมว่ามันเหมือนเป็นโลกใหม่ของคนไทยเหมือนกันเนาะคือทุกอย่างเหมือนกับว่าไม่รู้พูดอย่างนี้จะถูกป่ะเหมือนกับให้พึ่งตัวเองมากขึ้นอ่ะเนาะคือมันแต่ว่าให้ตัวเองมีคอนเชียสเนสมากขึ้นใช่ใช่ใช่กระจายเฮลท์แคร์ให้มันไปเข้าถึงคนอ่ะ reach outให้มากขึ้นซึ่งมันก็คือคอนเซปที่หมอทุกคนอยากทำมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าเราจะต้อง reach out ไปหาคนมากกว่าที่เราจะต้องมากกว่าที่เราจะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วให้คนเดินมาหาเราอ่ะมันไม่เวิร์กมันไม่ effective เพราะเดี๋ยวนี้คนก็บางทีก็กลัวไม่กล้าไปโรงพยาบาลใช่มันไม่ effective นะแบบนั้นได้ครับมีอะไรจะฝากถึงคนทางบ้านในเรื่องของการใช้เทเลเมดิซินหรือว่าอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับชีวีไว้ไหมครับก็จริงๆง่ายสุดเลยคือลองใช้ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะก็ CHIIWII นะคะใน App Store Play Store ดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็จริงๆ อยากฝากเรื่องข้อมูลทางสุขภาพเนาะก็ถ้าเกิดว่าง่ายสุดเลยก็คือปรึกษาหมอเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลปรึกษาผ่านแอปถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ดูที่มาของข้อมูลเป็นหลักพยายามอย่าเชื่อข้อมูลที่ส่งต่อกันใน LINE หรือถ้าเกิดว่าส่งต่อกันจริงๆเนี่ยดูก่อนว่าก่อนที่จะอ่านเนื้อหาทั้งหมดดูก่อนว่ามี reference ไหม reference ก็คือดูว่าที่มาของข้อมูลอ่ะใครเป็นคนเขียนแล้วก็ส่งมาจากไหนมีแบบสัญลักษณ์ไว้ว่าแบบกรมอะไรนะกรมสุขภาพจิตหรือว่าแบบกรมควบคุมโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยสสส.หรืออะไรเงี้ยคือถ้ามีอ่ะโอเคเชื่อได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะก็ปัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องอ่านอะไรเยอะมากเลยนะใช่ใช่ก็ต้องเลือกเสพสื่อนิดนึงเพราะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนี้ก็ต้องให้ความสำคัญหน่อยอ่าฮะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราตอนนี้เราก็จะมีไลฟ์ให้ความรู้เป็น Facebook ป่ะฮะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse ก็คือเสิร์ชเข้าไปชีวีใช่ใช่แล้วก็
เราจะมีคุณหมอในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยแหละก็จะมาผลัดเวียนกันให้ความรู้ทางด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยเนาะตลอดเวลาก็จะทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็สามารถเข้ามาถามตอบสดๆได้เลยปกติหมอไม่เสียตังค์กลางวันหรือกลางคืนครับหมอในแอปคุณหมอในแอปใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้เป็นทริคที่เราเอามาใช้ได้ต่อเวลาก็คือคุณหมอเนี่ยสามารถเข้ามาเปิดตารางออกตรวจในแอปพลิเคชันเองได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนใช่เพราะฉะนั้นเราแทบจะมีหมอ available ตลอดเวลาตลอดเวลานี่หมายถึง24ชั่วโมงได้ปะหรือว่าเกือบแล้วก็เรามีคุณหมอเนี่ยทั้งจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีคุณหมอบางท่านที่แบบเรียนต่ออยู่เมืองนอกแต่อยากช่วยคนไทยก็คือมาเปิดตารางให้คำปรึกษาด้วยแสดงว่ารุ่นใหม่มากแล้วก็ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนอนอยู่บนเตียงอยากจะลองตรวจก็กดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ตรวจได้เลยใช่แล้วก็มีจริงๆการที่เรามีคุณหมอที่อยู่เรียนต่ออยู่เมืองนอกเนี่ยมันทำให้คนไข้อะได้วิสัยทัศน์ใหม่ๆจากคุณหมอด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้เห็นแบบวิธีการรักษาคนไข้เนาะโดยเฉพาะนักจิตวิทยาเขาก็จะมีทริคใหม่ๆในการแบบดูแลกับลูกใช่คนไข้โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการเด็กที่เมืองนอกเขาจะมีทริคหลายๆแบบจริงๆการหาหมอจิตเวชเมืองนอกนี่แพงมากเลยใช่ใช่นี่ก็ถือว่าแบบได้รับการบริการเมืองนอกที่แพงๆในราคาคนไทยด้วยซ้ำไปน่าสนใจมากครับน่าสนใจค่ะครับวันนี้ยังไงขอบคุณพี่จี้มากครับที่ให้เกียรติกับรายการยินดีมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับชีวีนะครับก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพของไทยที่กำลังมาแรงแล้วก็กำลังมอบเรื่องเทเลเมดิซินเนี่ยให้สังคมไทยอย่างทั่วถึงนะครับเรามาดูกันว่าฉากต่อไปของเทเลเมดิซินจะเป็นยังไงก็สำหรับรายการ Great Disruption Health Tech Edition วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอพิโซดหน้าจะเป็นใครนั้นก็โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับ True Digital Park The Great Disruption Health Tech Edition นวัตกรรมสู้ไวรัส